สวัสดีแฟนบอลทุเรียนทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่ห้านะครับทางด้านหนองไม้ป่าวันนี้ชนะน็อกทางด้านคุณหานเป็นนิวที่สามนะครับต่อยมวยมันจะเชื่อกันเยื่อเกลือโอ้ยตายแล้วเห็นคุณนาเกลือเกลือต่อยมวยมันดูนี่นี่ไม่ดูแล้วตายแล้วเยื่อเดี๋ยวยิ่งตายนะที่ยังใจแค่ขาดก่อนแน่เนี่ยทำไมลูกมีอะไรที่ขาเลยฮะไม่รู้เป็นไรพี่ครับวันนี้มองน้องว่าไงครับวันนี้ดูที่นี่ก็ต่อยนะหน้าเขาเป็นไงหน้าเขาลอยหน้าลอยใช่หน้าลอยก็เลยโดนใช่ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยหมดคิดนี่มีจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างครับน้องแก้ต้องแก้หลายจุดนะปกตินี่ชกในกรุงเทพไหมไม่ค่อยต่อยไม่เกี่ยวเท่าไหร่นี่มาครั้งแรกไหมหรือว่าครั้งสองสามแล้วพอดีมาแทนก็ด้วยครับรู้ตัวกี่วันรู้ตัววันเดียวครับวันเดียวน้องชายเป็นไงบ้างครับเราไปโดนอะไรหมัดมองไปโดนหมัดพอใจผลงานไหมวันนี้จุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างครับอะไรมือตกวันนี้การตกพูดถึงคู่ชกเราหน่อยครับวันนี้คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับแข็งแรงมีอาชีพไหมใช้ได้เนาะน้องวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับฝากแฟนมวยชื่อติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องไม่ได้ครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟแล้วน้องผู้ชายนิดนึงผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับวันนี้เราชนะน็อกลูกไหนเราได้เลยได้ลูกไหนไอชนะน็อกนี่เราต่อยหมัดใช่ไหมเราคิดว่าผู้ชกจะลุกขึ้นมาเราคิดว่าหมัดเราหนักพอนะโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับมีงานฉีดไหมเนี่ยมีไหมโอ้น่าเสียดายมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขไหมวันนี้มีบ้างเราไม่ต่อยอะไรมันเดี๋ยวเท่าไหร่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณหน้าท่านที่เราได้ขอบคุณน้องสวยจังฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับน้องมาติดตามไฟหน้าครับยินดีครับโอเคครับแสดงความดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่ห้านะศึกมวยมันสลัดเมืองครับทางด้านดอกไม้ไฟวันนี้ชนะน็อกทางด้านคุณหานเป็นนิ้วที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับ